ที่จังหวัดเพชรบุรีครับไปที่นี่ครับอยู่ที่วัดนอกปากทะเลฮะถามว่าทำไมวันนี้เราไปที่วัดนี้เพราะที่นี่ครับคุณผู้ชมครับมีวิหารแต่ว่าวิหารของที่นี่เป็นรูปทรงแบบเรือสำเภาครับคุณผู้ชมครับแล้วก็โบสถ์ไม้สักโบราณอายุกว่า100ปีที่เขาบอกว่าทั้งสวยงามและอลังการครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับที่เห็นนี้ครับเรียกว่าวิหารเพตรานิพพานังนะครับเป็นลักษณะวิหารแบบทรงเรือสำเภาเป็นสถาปัตยกรรมสุดอลังการเลยนะฮะซึ่งก็เป็นแหล่งรวมศิลปะหลายแขนงเลยโดยสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือตัวอาคารนะครับทรงของเรือสำเภาครับนี่ลักษณะแบบนี้เลยเนี่ยนะฮะคือคล้ายกับเรือสำเภาส่วนด้านในเนี่ยจะมีภาพเขียนลายรถน้ำลงรักปิดทองสวยงามนะครับอยู่ทั่วผนังวิหารด้วยนะครับนอกจากนี้ครับไหนๆก็ไหนๆวิหารเนี่ยเป็นวิหารลักษณะแบบทรงเรือสำเภาก็จะมีอุปกรณ์นะครับอย่างพวงมาลัยเรือใบพัดเสากระโดงเรือนะฮะตกแต่งเลยครับให้เหมือนกับเรือสำเภาจริงๆนะครับซึ่งสร้างความแปลกตาแปลกใจนะครับให้กับผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมชมรู้สึกเหมือนกับอยู่บนเรือจริงๆวิหารเพตานิพพานังทรงเรือสำเภานี้นะครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่วัดนอกปากทะเลครับดูบรรยากาศข้างในก่อนคุณผู้ชมดูข้างในเห็นไหมฮะมีอย่างที่ผมบอกไปมีภาพเขียนลายรถน้ำปิดทองด้วยเนี่ยนะครับผมซึ่งคุณผู้ชมครับวัดนอกปากทะเลเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตำบลปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับซึ่งถือว่าเป็นวัดเก่าแก่นะครับผมที่ถือว่ามีความสำคัญต่อชุมชนมาแต่โบราณครับและปัจจุบันนะครับมีพระอธิการฤทธีประพัสโรครับเป็นเจ้าอาวาสนะครับซึ่งคุณผู้ชมครับนอกจากที่วันนี้จะพาผู้ชมมาดูวิหารเพตานิพพานังทรงเรือสำเภาแล้วเนี่ยนะเขายังมีอีกไฮไลท์หนึ่งของวัดนอกปากทะเลนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นนี่ฮะโบสถ์ไม้สักโบราณทั้งหลังนะครับอายุเก่าแก่ครับกว่า 3,000 โอ้โหเขาบอกว่าอายุนี่ประมาณเก่าแก่กว่า100ปีนะฮะขออภัยฮะเป็นโบสถ์ไม้สักโบราณนะเป็นโบสถ์มหาอุดนะครับที่มีความเชื่อของคนโบราณครับที่มีประตูเข้าออกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับทางเดียวแล้วก็มีพระประธานเป็นปางสมาธิด้วยนะครับหลวงพ่อเทพนฤมิตครับก็ถือว่าเป็นที่สักการะนะครับคุณผู้ชมครับของคนในพื้นที่อีกด้วยครับแล้วที่สำคัญขนาดของโบสถ์ไม้สักโบราณนี้นะครับเขาบอกว่ามันจะยาวอ่ะประมาณแบบ3ห้องเลยฮะแล้วก็ฝาไม้เนี่ยนะครับเป็นแบบฝาประกันนะครับยกพื้นสูงพ้นน้ำนะครับซึ่งโบสถ์ไม้แบบนี้นะครับถือว่าเป็นที่นิยมนะฮะสำหรับวัดในแถบชายทะเลเพราะว่าคุณผู้ชมคือการที่วัดอยู่ริมชายทะเลเนี่ยนะการหาวัสดุจะทำค่อนข้างง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะทนทานกว่านะครับก่อด้วยปูนขาวที่จะถูกลมทะเลกัดก่อนเสียหายได้ง่ายนะครับผมนะฮะคือก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอไปจันทบุรีก็รู้สึกว่าวิธีการสร้างวัดสร้างอะไรต่างๆเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ทะเลหรือบางที่อ่ะคุณผู้ชมฮะเขาก็จะทำเป็นลักษณะจำได้ว่าจะเป็นแบบโบสถ์ว่าวิหารเป็นสีน้ำเงินแทนนะฮะเพื่อป้องกันการกัดเซาะด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะทีนี้แหมเมื่อกี้นี้พูดไปถึงเรื่องของโบสถ์เรือสำเภาถูกไหมฮะโบสถ์เป็นวิหารเพตานิพพานังทรงเรือสำเภาจริงๆก็นึกถึงอีกที่หนึ่งในกรุงเทพคือวัดจันทวาที่จะมีโบสถ์เป็นเรือสำเภานะฮะในสมัยรัชกาลที่3ด้วยนะฮะก็นึกถึงที่นั่นเหมือนกันแต่ว่านี่ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับผู้ชมมีโอกาสไปเที่ยวกันได้ที่วัดนอกปากทะเลที่จังหวัดเพชรบุรีครับ